วัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของบุกถิ่นไทยกันแล้วคุณผู้ชมวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมที่จังหวัดระยองครับจังหวัดแห่งนี้เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายจุดจริงๆครับแต่หน้าฝนแบบนี้คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงครับอุทยานแห่งนี้ครับมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ครับเขาบอกเรื่องของน้ำตกเนี่ยน้ำตกเขาชะเมาเนี่ยเป็นน้ำตกที่สวยงามมากๆครับเดี๋ยวนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเที่ยวน้ำตกครับแต่ตอนนี้ครับเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนดีกว่าครับครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่ยงยุทธประสงค์ครับเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงครับสวัสดีครับพี่ยงยุทธครับสวัสดีครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาบุกกันที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่มีเรื่องของน้ำตกเขาชะเมาใช่ไหมครับครับผมเป็นน้ำตกที่จะค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยใช่ไหมครับครับพื้นที่ของอุทยานเนี่ยเราไปกี่จังหวัดครับเนี่ยพื้นที่เขาลูกนี้ก็ทั้งหมด 52,300 ไร่ครับครับผมกินทั้งหมด2จังหวัดคือระยองกับจันทบุรีอ๋อระยองกับจันใช่ไหมครับใช่ครับแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอ็นมาทางระยองระยองก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับครับแล้วก็พื้นที่ที่นี่ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นเขาที่ค่อนข้างจะลาดชันลาดชันเป็นเหมือนแบบเป็นเมืองล้อมป่านะครับเมืองล้อมป่าใช่ไหมครับใช่ครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ใจกลางเหมือนไข่แดงแล้วก็มีเรื่องของน้ำตกเนี่ยอย่างน้ำตกที่นี่เขาจะเปิดให้เที่ยวกี่น้ำตกครับเนี่ยของเรานี่จะเปิดอยู่2น้ำตกครับคือน้ำตกเขาชะเมากับน้ำตกคลองมะกั่งที่เปิดเก็บบัตรค่าธรรมเนียมนะครับครับมีอยู่2น้ำตกห่างกันก็ประมาณ3กิโลสามกิโลใช่ไหมครับติดต่อกันแต่น้ำตกแห่งนี้ก็จะมีความสวยงามแล้วก็นอกจากที่น้ำตกชั่วก็ยังมีเรื่องของถ้ำที่นี่ก็ยังมีถ้ำสวยงามหลายถ้ำเลยใช่ครับถ้ำเขาวงได้อยู่ในพื้นที่ของจันทบุรีครับน้ำตกแห่งนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับ7ชั้นครับ7ชั้นใช่ไหมครับนี่คุณชม7ชั้นเดี๋ยววันนี้ครับผมจะเอาชมเนี่ยไปเที่ยวทีละชั้นทีละชั้นเลยเอาเรียกว่าได้ซึมซับความสวยงามความบริสุทธิ์ของผืนป่าแล้วก็ความเขาเรียกว่าความใสของน้ำเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7กันเลยคุณชมอ่ะตอนนี้ครับเราไปกันเลยครับกับน้ำตกเขาชะเมาเชิญครับครับอันนี้คือเรามาถึงชั้นหนึ่งหรือยังครับเนี่ยยังครับบริเวณนี้เป็นบริเวณด่านกักอาหารครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับผมที่มีของมากินเราก็จะให้ทานบริเวณนี้ควบคุมเรื่องขยะนะครับครับผมก็เป็นด่านแรกเลยแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้ครับโอ้โหมีโต๊ะมีเก้าอี้แบบให้นั่งทานอาหารกันเต็มที่เลยใช่ครับทานอาหารกันอิ่มปุ๊บอันนี้เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแล้วสิ่งที่เราอนุญาตก็คือน้ำเป็นขวดน้ำหรือกระติกน้ำนะครับครับผมที่อนุญาตให้นักเที่ยวเอาขึ้นไปได้นี่ใช่ครับแล้วคุณผู้ชมครับอ่ะเราไปกันต่อครับข้างหน้านะครับอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นยางกล่องที่ยังลงเหลืออยู่อันนี้คือต้นยางกล่องใช่ไหมครับยางกล่องทำไมเขาถึงเรียกว่าต้นยางกล่องฮะยางกล่องเนี่ยมันจะเป็นไม้ถิ่นเนี่ยครับมันจะมี2ชนิดมียางนาครับผมแ
ยางที่อยู่เขานี่เขาจะเรียกยางกล่องลักษณะต้นก็จะใหญ่สูงใหญ่กว่ายางนาก็จะใบเล็กต้นเล็กที่อยู่ตามไร่นานะทั่วไปแต่ไม้ชนิดนี้เขาจะไปทำคนสมัยก่อนเขาจะไปทำน้ำมันยางเขาจะบ่องเป็นช่องต้นไม้ครับผมแล้วก็เจาะไปแล้วก็เอาไฟเผาแล้วก็ให้น้ำมันมันออกก็จะตักน้ำมันไปขายคนสมัยก่อนเป็นอาชีพของเขานะน้ำมันที่เอาน้ำมันเขาเอาไปทำอะไรครับยาเรือชันเรือสมัยก่อนนะครับก่อนเขาจะขายเป็นปี๊บเขาจะตักใส่ปี๊บหาบขายก็คือนี่คือต้นนี้เลยใช่ครับต้นยางกล่องโอ้โหต้นนี้แบบเป็นต้นที่แบบที่ใหญ่มากนะใหญ่มากข้างบนยังใหญ่กว่านี้นะครับในความสูงประมาณ 400-500 เมตรขึ้นไปเนี่ยยังมีต้นที่ใหญ่กว่านี้แล้วเยอะกว่านี้อุดมสมบูรณ์ยังมีอีกเยอะอ๋อปกติคือถ้าเกิดว่าเป็นต้นขนาดเนี้ยแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคืออยู่ใกล้พื้นที่อย่างเงี้ยไม่เหลือใช่ครับก็จะชาวบ้านเขาจะตัดเอาไปทำบ้านทำอะไรพวกนี้คนสมัยก่อนนะครับเห็นแล้วก็แบบชื่นใจครับที่เราเดินมาไม่ไกลเลยเราก็เห็นต้นไม้ที่แบบมีขนาดใหญ่ครับนี่แล้วคุณผู้ชมครับแสดงว่าที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงตอนนี้เราเดินมาสักเกือบไปถึงชั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับประมาณอีก200เมตรถึงวังอีก200เมตรใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับไปกันต่อครับโหใหญ่มากสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี